สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI คือหัวใจสําคัญนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งออกด้วยถ้าเราย้อนกันกลับไปดูก็จะเห็นวายจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นบอร์โดเบอร์กันดีหรือว่ากาแฟาจากอิตาลี2ประเทศนี้สินค้า GI เยอะที่สุดมองกลับมาบ้านเราก็จะมีทั้งข้าวสังยลดจากพัทลุงรวมถึงกาแฟาดอยช้างจากเชียงรายแต่เรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องเร่งสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้มากขึ้นครับ กระทรวงพาณิชย์โดยทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนาคเขาไปสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปรากฏว่าประชาชนมากกว่า64%ยังไม่รู้จักสินค้า GI นะครับต้องยอมรับว่าส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืออาชีพรายได้อายุมีผลกับการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลของสินค้า GI ถ้าเป็นคนวัยกลางคนมีความรู้มีตำแหน่งหน้าที่หน่อยเขาอาจจะพอคุ้นเคยบ้าง เมื่อเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอื่นรวมถึงคนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่อายุต่ำกว่า20ก็จะรู้จักสินค้า GI น้อยที่สุดเลยครับส่วนสินค้า GI ที่นิยมซื้อก็จะประกอบด้วยผักและผละไม้ข้าวรวมถึงอาหารไม่ว่าจะเป็นกาแฟเนื้อสัตว์แปรรูปและก็ขนมครับดังนั้นควรที่จะต้องไปร่วมกันพัฒนา ทั้งเรื่องของราคาให้เข้าถึงได้ช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของคุณภาพด้วยครับขณะที่พออ,อของทางสนคก็บอกว่าประชาชนยังไม่รู้จักก็เป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องไปสร้างการรับรู้เพิ่มเติมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงการอำนวยความสะดวกถ้าไปและเรียงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ครับคุณผู้ชมสินค้าส่งออกของดีของบ้านเรานี่แหละนะครับส่งออกสินค้า GI ได้เยอะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองของ ยะลาระยองนะครับขออภัยทุเรียนเสด็จน้ําจากยะลานี่เขาก็ดังมะพร้าวน้ําหอมราชบุรีมะม่วงน้ําหอมจากสักแก้วมังคุดทิพย์จากพังงามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองจากบางคล้าที่ฉะเชิงเซาเขาขายดีนะครับกล้วยหอมทองจากเพชรบุรีส้มโอท่าปล่อยนะครับจากทางเมืองพิจิตรกล้วยตากบางกระทุ่มจากพิษณุโลกรวมถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากพิษณุโลกก็เป็นสินค้า GI ที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ